สวัสดีค่ะพบกับครัวพิชพิไลนะคะวันนี้ยังเป็นเมนูแพนเค้กนะคะหรือเราจะใช้แป้งแพนเค้กที่เราทำไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูสูตรการทำแพนเค้กได้จากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ไปดูวิธีการทำแป้งได้นะคะอันนี้ก็เป็นแป้งตัวเดียวกันเลยเราหมักทิ้งไว้แล้วนะคะ1คืนนะคะถึงค่อยเอามาใช้แล้วก็ตัวนี้เป็นพิมพ์แพนเค้กหรือว่าพิมพ์วัฟเฟิลนะคะพิมพ์เป็นไส้กรอกนะคะเดี๋ยวเราจะทำแพนเค้กไส้กล้วยแล้วก็นี่ค่ะเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วก็ไส้กรอกแบบนี้นะคะเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยกับไส้กรอกกันก่อนค่ะระหว่างนี้ก็วอร์มเตาไว้ด้วยนะคะเปิดไว้เลยให้มันอุ่นๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะวอร์มไว้แบบนี้ระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมตัวนี้กันนี่ค่ะไส้กรอกเราจะทำไส้กรอกสัก3อันนี่ค่ะก็เสียบไม้ไปแบบนี้เลยนะคะไส้กรอกกล้วยไข่สัก3ลูกค่ะแล้วก็เอามาหาไซส์ที่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่พิมพ์ไม่ได้ถ้าทำขนมพวกแพนเค้กเนี่ยใช้เป็นกล้วยไข่กล้วยหอมเนี่ยค่ะจะอร่อยนะคะถ้ากล้วยน้ำว้าเขาจะมีรสขมนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นกล้วยไข่แบบนี้แล้วก็เสียบไม้ไว้แบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ไส้กรอก3แล้วก็กล้วย3นะคะแบบนี้เพราะว่ามันมี6อันพอดีระหว่างนี้เตาเราก็ร้อนพอดีนะคะแล้วก็เปิดแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็เอาแป้งแพนเค้กที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเอามาหยอดลงบนพิมพ์แบบนี้เลยใส่อันละครึ่งก่อนนะคะประมาณนี้เราก็จะเอาไส้กรอกที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะลงมาหมุนๆกับแป้งแบบนี้นะคะด้านนี้เป็นไส้กรอกด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยก็จะลูกใหญ่นิดนึงนะคะไม้เราจะเล็กไปหน่อยนะคะใช้ไม้ใหญ่ๆก็จะดีนะคะมันจะทำให้เสียบได้ง่ายแล้วก็แน่นๆ นะคะอันนี้กล้วยอาจจะสุกด้วยหมุนนิดนึงโอเคจะเห็นว่ามันยังไม่เต็มนะคะเราก็จะใช้แป้งแพนเค้กเนี่ยค่ะหยอดเพิ่มไปอีกค่ะให้เต็มเลยพยายามหยอดตรงโคนแล้วก็ตรงปลายให้เต็มก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะให้เต็มประมาณนี้เลยค่ะอันไหนที่มันไม่ค่อยเต็มก็หยอดไปอีกเลยไม่ต้องกลัวจากนั้นก็ปิดฝาพักไว้ประมาณ2นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วก็มาเปิดดูนี่ค่ะก็จะเห็นว่านี่ค่ะข้างล่างเนี่ยแป้งเหมือนจะสุกแล้วแต่ข้างบนเนี่ยยังไม่ค่อยสุกนะคะแล้วก็จะมากลับด้านเขาอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะรื้ออันนี้เหมือนจะไม่ค่อยเต็มนะคะวิธีทำอีกอันนึงก็คือหยอดไปนิดนึงข้างล่างแบบนี้แล้วเราก็คว่ำไปเลยเอาให้ติดมุมข้างล่างนะคะไม่งั้นเขาจะเป็นชั้นๆถ้ามันเป็นติดกันเงี้ยแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยออกแบบนี้เลยค่ะกล้วยน่าจะสุกดีแล้วแต่กล้วยเวลาสุกเขาจะนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นไม้เราอาจจะไม่ค่อยอยู่นะคะต้องค่อยๆจับนิดนึงไม้มันเล็กไปหน่อยไซส์นี้ใช้ไม้ใหญ่ๆก็จะแบบดีกว่านี้นะคะปึ๊บนิดหน่อยตัวเนี้ยไส้กรอกเราพิมพ์จะอยู่ไฟจะอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีไฟนะคะกดลงนิดนึงให้โดนเนื้อแป้งข้างล่างแล้วก็พักไว้อีกประมาณ 1-2 นาทีนะคะดูให้ข้างล่างเขาสุกดีนะคะค่อยดูอีกรอบนึงค่ะ
นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะเนี่ยค่ะดูให้สุกดีนะคะทั้งสองด้านเลยนี่ด้านนี้จะยังไม่ค่อยสุกนะคะเดี๋ยวเราย่างต่ออีกนิดนึงนี่ค่ะอันนี้สุกดีแล้วนะคะครับนี่เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะนี่เป็นไส้กล้วยนะคะเป็นไส้กรอกเราจะทานกับซอสมะเขือเทศก็อร่อยนะคะหรือว่าซอสพริกก็ได้ค่ะบีบซอสไปนิดนึงส่วนตัวกล้วยเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเวลาสุกเขาจะยิ่งหวานอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่ชอบหวานอาจจะราดด้วยน้ำผึ้งหรือว่านมข้นหวานก็ได้นะคะก็คือตามชอบเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแพนเค้กไส้กรอกนะคะหรืออะไรอะแพนเค้กกล้วยนะคะมีแพนเค้กไส้กรอกแล้วก็แพนเค้กกล้วยนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะก็ทำแบบง่ายๆนะคะใช้แป้งแพนเค้กแบบเดียวกันกับที่ทำแพนเค้กปลาเลยค่ะเหมือนกันเลยรสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะทานได้ค่ะทำไม่ยากด้วยค่ะสูตรก็ง่ายๆลองทำทานดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ